ในช่วงนี้มันมีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเราเห็นวิวาทะระหว่างคุณเศรษฐาคุณอนุทินเกิดขึ้นปรากฏว่าพอมันเกิดวิวาทะเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยมันควรจะเป็นคุณเศรษฐากับคุณพิธาหรือเปล่าในฐานะตัวที่ถูกมองว่าจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดแต่กลายว่ามันเกิดการจับคู่เทียบกันระหว่างคุณเศรษฐาคุณอนุทินอาจารย์ประเมินจุดนี้ยังไงในเชิงของการตลาดทางการเมืองเนี่ยนะคะในแง่ของคนที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนี่ยเขาย่อมไม่พยายามที่จะไปมีปัญหากับคนที่ลองลงมาแต่คนที่ลองลงมาอยู่ในตลาดแล้วคิดว่าอยากจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นเขาต้องไปชาเลนจ์หรือไปแสดงลักษณะของการที่จะไปชวนเอาคนที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยลงมาเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงกับที่คุณอนุทินทำคุณอนุทินเนี่ยอยู่ในตลาดที่เป็นรองจากเพื่อไทยอยู่แล้วเขาจะต้องไปดึงคุณเศรษฐามาเล่นกับเขาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเขากับคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในระดับเดียวกันว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะทั้งที่จริงๆคะแนนนิยมมันต่างกันเยอะอันนี้ก็คือวิธีการในการที่คนที่เป็นรองเนี่ยไปพยายามที่จะไปดึงเอาคนที่เหนือกว่าเนี่ยมาเล่นด้วยสาเหตุที่เขาไม่ไปดึงคุณพิธามาเล่นด้วยเนี่ยก็หนึ่งคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เจ้าตลาดถ้าเขามองแบบนี้คุณพิธาเป็นรองเพื่อไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดของก้าวไกลอยู่แล้วมันคือตลาดใหญ่ของเพื่อไทยที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่เพราะนั้นทางเดียวที่จะดึงเอาเจ้าตลาดลงมาเล่นแล้วทำให้จริงๆแล้วอาจจะทำให้เสียคะแนนนิยมหรืออะไรในความคิดของคุณอนุทินนะเขาก็จะต้องดึงเอาคุณเศรษฐามาเล่นมันก็จะเป็นเหมือนกับมวยถูกคู่แล้วมันก็เป็นจริงก็คือสื่อมวลชนก็นำเสนอข่าวเหมือนก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากทั้งที่ก็แค่เป็นโพสต์หนึ่งที่พูดถึงกันนะคะแต่เนี้ยได้ผลในเชิงของการได้พื้นที่สื่อหมายความว่าคนที่เป็นรองเนี่ยสามารถดึงเอาคนที่เหนือกว่าเนี่ยลงมาเล่นในเกมของตัวเองได้เออน่าสนใจพี่แมวมองแบบเดียวกันหรือมีมุมต่างไปคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาแกคิดอะไรนะแต่ว่าผมมองคล้ายๆกับอาจารย์คือว่าคืออีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามันอย่างที่บอกอีสานใต้ก็เป็นบ้านของภูมิใจไทยเนาะทีนี้ผมคิดว่าไอการเขาเรียกนะต้องรับไปอะไรกันบนเวทีปราศัยบางทีมันก็ปากพาไปก็เรื่องหนึ่งนะ อารมณ์มันบิ้วทีนี้ผมมองอย่างนี้คือปรากฏการณ์เนี่ยถ้าเรามองถอยออกมานิดหนึ่งจริงมันมีปรากฏการณ์ของชูวิทย์ด้วยคุณชูวิทย์เนี่ยประกาศเลยบอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยผมจะลุยเพื่อไทยแล้วจำได้ไหมฮะตอนวันแรกที่คุณชูวิทย์เองเนี่ยที่แกถือค้อน อะไรนะกินไอ้อะไรรถไฟอะไรกันเนี่ยไอ้ที่เปิดตัวกิ๊กอัดภูมิใจไทยวันนั้นนะผมจำได้ต้นๆคลิปเนี่ยแกพูดอะไรแบบเฮ้ยผมรู้นะคุณเศรษฐาคุณมีอะไรแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้ทำอะไรผมก็ผมว่ามันมีอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรนะบางทีมันก็ต้องแอคชั่นคือผมคิดว่าตอนนี้มันคล้ายๆกับอีล็อปเดิมคือว่าตกลงเอาภูมิใจไทยไม่เอาภูมิใจไทยอ๋อแต่คือมันจะเป็นเปลี่ยนจากเกมว่าเอาลุงไม่เอาลุงมาอยู่ที่ว่าเอาภูมิใจไทยเลยว่าภูมิใจไทยว่าคือแล้วอย่างเมื่อวานใช่ไหมคุณชูวิทย์ก็ไปบุกดินแดนอย่างเงี้ยโอ้โหเดือดเลยเป็นสมรภูมิเดือดอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่านอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วผมคิดว่ามันมีอะไรหลายๆอันที่เป็นเกมการเมืองที่ผมคิดว่ามันต้องตอบนี่ผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีมันก็อันนี้เราก็เดาใจไม่ได้เนาะคือคุณเศรษฐาเองก็ผมแต่ผมยังคิดว่าบนเวทีอ่ะบนเวทีอภิปรายอ่ะบางทีมันอารมณ์มาไปแบบเจ๊ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละเจ๊พูดยังไงอะไรเงี้ยถูกไหมเรื่องนโยบายไม่เอากัญชาอะไรเงี้ยบางทีแต่แน่นอนก็คล้ายๆกับที่อาจารย์พูดนะครับว่าคุณอนุทินเขาก็หยิบฉวยโอกาสนี้มาอัดซะเลยเฮ้ยผมไม่คุยกับเบอร์หนึ่งไอ้ผมคุยกับตัวจริงถูกไหมที่คุณอนุทินนี่ก็พูดตอนท้ายเลยนะครับบอกให้ผมคุยกับตัวจริงเท่านั้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ